อ่ะคือเรื่องนี้ก่อนที่จะมาเจอกับหนุ่มๆทั้ง7คนนะฮะสำหรับเวทีประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2022เนี่ยแหละต้องบอกว่าเขาจัดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในการประกวดรอบตัดสินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะเขาบอกว่าเขาเฟ้นหาเดอะซองเมนจากผู้เข้าประกวดทั้งหมด30คนนะฮะก็มีหลากหลายลุคเลยก็เปิดตัวมาตอนแรกก็เป็นลุคแบบทักซิโดสีดำเนี่ยแหละฮะแล้วก็มีการแสดงด้วยนะฮะแบบสไตล์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ชายผู้ชายแมนแมนเข้มแข็งเข้มแข็งสตรองนะครับอันนี้ที่ชุดสีน้ำตาลใช่ไหมฮะนี่เป็นการแสดงเปิดเวทีนะฮะชุดโชว์ไม่มีเหรอฮะชุดโชว์ชุดโชว์มีนี่อันนี้เป็นการแสดงเหมือนเป็นการเปิดตัวนะฮะก็โชว์ความเข้มแข็งความสตรองของผู้ชายนี่แหละฮะก่อนที่จะประกาศนะครับเหลือ10คนสุดท้ายบนเวทีนะครับและให้ออกมาพูดสปีดเกี่ยวกับความสตรองของตัวเองนะครับซึ่ง10คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบมาเนี่ยก็จะได้ไปโชว์ชุดว่ายน้ำด้วยชุดว่ายน้ำมาเลยชุดว่ายน้ำมาเลยคุณดีอ่ะชอนอันนี้10คนสุดท้ายนะฮะที่ได้มาเชิญชุดว่ายน้ำถึงแม้ชุดว่ายน้ำจะแบบก็ขัดใจฉันไปนิดนึงนะใช่ไหมชุดว่ายน้ำมันขัดใจฉันไปมากเหมือนฉันว่าน่ารักดีนะก็เหมาะสมดีฉันรู้สึกอย่างนั้นนะเป็นไรเสียงสั่นเชียวว่ายน้ำอันนี้บ็อกเซอร์ค่ะใส่นอนค่ะกางเกงว่ายน้ำค่ะดูยังไงเป็นบ็อกเซอร์ใส่นอนนั่นแหละสุดท้ายจาก10คนเนี่ยเขาก็คัดเหลือ5คนนะครับสุดท้ายแล้วก็มาลุ้นกันว่าใครได้รางวัลอะไรซึ่งแน่นอนนะครับผลการตัดสินออกมาแล้วนะครับต่อสุรศักดิ์เมืองแก้วคว้าแชมป์มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2022ไปครองได้สำเร็จนะครับได้เงินรางวัลมูลค่า 500,000 บาทพร้อมกับรองชนะเลิศอันดับ1ก็คือกันนวัฒน์นะครับเกื้อกาญจนาพรก็รับเงินรางวัลไปมูลค่า 100,000 บาทนะครับรองชนะเลิศอันดับ2ก็คือน้องซีเกมธีรพัฒน์อังคณิตนะครับรับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาทและน้องก็ยังได้ตำแหน่งพิเศษด้วยหนุ่มเดวันเทเมนนะครับรับเงินไปนี่แหละ 300,000 บาทนะครับพร้อมโอกาสได้ทำงานกับแบรนด์ด้วยนะครับรองอันดับ3ได้แก่น้องอะตอมนะครับเด็กน้อยวัยอายุ19อะตอมณฐาภพเคนจันทึกนะครับแล้วก็ยังมีอีกคนนึงคือท็อปนะครับณทัศน์ตันเจริญนะฮะอันนี้ก็ได้รองอันดับ3ไปใช่โดยต่อเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมชิงตำแหน่งมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะครับก็จะจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์วันเป็นครั้งที่14แล้วนะครับในปีนี้นะฮะเดี๋ยวก็คงได้ร่วมลุ้นร่วมติดตามกันนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเจอกันหนุ่มๆนะฮะคุณเต้ยฝากไว้ก่อนเลยเกริ่นไว้ก่อนโปรยไว้ก่อนเพื่อหลายคนอยากจะได้กันอย่างแน่นอนนะฮะใช่สำหรับวันนี้แน่นอนนะครับว่ารายการครอบครัวบันเทิงของเรานะครับ X กับงานเซ็นทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอทแฟร์2022นะครับก็เป็นงานมากรรมในนาฬิการะดับเวิลด์คลาสสุดยิ่งใหญ่นี่แหละเขาจัดขึ้นนะครับฉลองครบรอบ75ปีห้างเซ็นทรัลนะครับปีนี้นี่เขาฝากมาแจกในรายการของเราด้วยนะครับเป็นนาฬิกานะฮะ G-Shock นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยดีไซน์แบบเป็นเอกลักษณ์เป็นไอคอนใหม่ของ G-Shock เลยนะครับน้ำหนักเบาตัวเรือนบางนะครับราคาเบาๆเองคุณผู้ชมเรือนละ 9,000 บาท 9,000 บาทราคาถูกมากบอกให้เอาเรือนละ 50,000 มาไม่ยอมเอามาให้เดี๋ยวก่อนโอ้เขาบอกว่าเอา 9,000 ไปก่อนค่ะมีแค่นี้แต่เขาให้มา2เรือนเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามว่าเราจะแจกในรายการยังไงกันนะฮะสำหรับงานเซ็นทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอทแฟร์2022นะครับแจกแน่นอนวันนี้นะฮะ2เรือนด้วยกันในช่วงท้ายนะฮะและอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับมาพูดคุยในรายการนะฮะเป็นหนุ่มหล่อทั้งหมด7คนด้วยกันนะฮะสวัสดีครับอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยซีเกมเลือกที่ยืนดีจังเลยอ่ะลูกทำไมพูดไม่ถูกเลยเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนสิสลับกันไหมอ่ะแล้วบอกว่าวันนี้คือคืนมากๆนะคะหนุ่มๆมาอยู่ในรายการด้วยเราคือไม่7นะ8นะคะ8มีหนุ่มนึงพี่โจเป็น8คนนะฮะแป๊ดถึงขั้นพูดไม่ถูกเลยอะไรนะเขาผมกดหมายเลข31มีแซวพี่เขาด้วยเพราะว่าผมกดหมายเลข31เป็นยังไงบ้างฮะวันนี้ตื่นเช้ากันสดชื่นไหมเอ่ยสดชื่นสดชื่นมากๆเพราะอยู่ในกองก็ตื่นกันเช้าอยู่แล้วใช่นะฮะอ่ะพี่โจพูดหน่อยครับพี่โจพูดถึงความสำเร็จหน่อยของเวทีปีนี้ครับครับได้หนุ่มๆมาแล้วทั้ง7คนก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณทางสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะเดวันเทแล้วก็ผู้ชมด้วยนะครับเป็นการจัดงานที่คึกคืนมากครับมีเสียงโห่เสียงเชียร์ตลอดงานเลยแล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการเริ่มจัดปีแรกของเราในปีนี้ครับนะฮะกับ
คนที่ได้ตำแหน่งของเราฮะเป็นไงบ้างฮะน้องต่อฮะน้องต่อถามเราหรือถามหาพี่โจได้คนนี้มายังไงใช่ไหมได้คนนี้ก็ถือว่าเขาก็สมตำแหน่งของเขาณวันนั้นก็ไม่คานสายตาแล้วก็ทางคณะกรรมการทุกคนก็ลงความเห็นว่าคนนี้แหละนะฮะซึ่งก็มั่นใจว่าต่อจะทำหน้าที่หลังจากนี้ต้องไปประกวดที่ต่างประเทศต่อได้ดีครับมาที่ต่อก่อนละกันเป็นยังไงบ้างตอบกดดันไหมครับฟังขนาดนี้แล้วไม่กดดันครับผมก็เราทำเต็มที่อยู่แล้วนะครับแนะนำตัวหน่อยเราเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงเอ่ยชื่อสุรศักดิ์เมืองแก้วชื่อเล่นชื่อต่อครับผมก็เป็นคนลำพูนนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่เชียงใหม่แล้วก็กำลังจะย้ายอยู่กรุงเทพแล้ววันเสาร์นี้เข้าคอนโดแล้วเข้าคอนโดแล้วนะเตรียมตัวเตรียมต้องทำงานหลายๆอย่างเลยใช่ไหมพี่ถามหน่อยสิวินาทีที่เราสองคนจับมือกันอยู่บนเวทีอ่ะเป็นยังไงบ้างพูดถึงความรู้สึกหน่อยอาการก่อนแล้วกันนะก็ตอนนั้นก็ตื่นเต้นครับก็ลุ้นว่าใครจะได้ที่หนึ่งอะไรอย่างนี้ครับตื่นเต้นก็จับมือจริงกอดกันแบบเต็มที่เลยครับเพื่อเลยหรอไม่ก็แบบกอดกันอะไรเงี้ยครับใจเย็นใจเย็นไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นจะประกาศแล้วอะไรเงี้ยบอกเขาหรือบอกตัวเองถ้าจะบอกเพื่อนด้วยครับใช่แล้วบอกเพื่อนด้วยครับคุยกันแล้วก็ต้องไปยืนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยหลุดเลยไหมตอนนั้นแบบว่าสตรงสติก็นิดนึงครับนะครับแล้วต่อแล้วครับพอเขาประกาศชื่อเราออกมาโอ้ตอนแรกก็แอบช็อกครับผมตกใจมากที่ได้ยินแบบเป็นชื่อตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งสตินิดนึงก็ดึงตัวเองกลับมาอยู่ในไม่ได้เห็นร้องไห้ด้วยน้ำตาซึมนิดนึงน้ำตาซึมนิดนึงใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างกับความที่แบบสิ่งที่เราแบบเตรียมตัวมาลงประกวดอีกครั้งนี้แล้วแบบโอ้โหที่ทุ่มเทแล้วมาได้ถึงจุดนี้ก็ภูมิใจครับที่ทำได้อีกครั้งนึงในวันนี้แล้วก็ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดที่ประเทศฟิลิปปินส์อีกครั้งนึงแล้วก็หวังว่าจะเอามงแรกกลับมาให้ประเทศไทยได้เดี๋ยวค่อยมาถามความเตรียมพร้อมกันกับต่อนี่แบบตอนที่ประกาศคือแบบจับหัวใจคือหัวใจมันเต้นจะหลุดออกมาหรือว่าไงฮะแบบจับโอ้ใช่ก็น่าจะแบบ150ฮาร์ทเรทได้เลยจริงเหรอขึ้นสูงเลยใช่ไหมสูงเลยฮะแล้วพอประกาศปุ๊บเหมือนจะร้องไห้ทุกคนก็รู้เขาจะร้องไห้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ป่ะเกือบครับเกือบตาซึมตาซึมตาซึมแต่ก็ยังพอจะคุมตัวเองได้เอามาที่รองอันดับ2บ้างอ่ะเป็นไงบ้างครับครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับตอนที่แบบว่าถูกประกาศชื่อออกมาเนาะตอนนั้นก็ใจหายเหมือนกันพอประกาศว่าได้ที่3ก็เกือบแบบเกินคาดครับผมเพราะว่าผมมาผมก็ทุกพี่ๆทุกคนนะครับมีศักยภาพกันหมดครับผมใช่ซึ่งผมทำมาได้ขนาดนี้ก็ดีใจมากแล้วครับนะฮะเป็นการกดครั้งแรกของเราด้วยใช่นะฮะละกันแล้วครับครับก็ดีใจมากครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้ตำแหน่งรองแชมป์เลิศรองแชมป์เลิศอันดับ1โอเคครับยังตื่นเต้นอยู่เลยตื่นเต้นอยู่ครับไม่ถูกไม่ถูกเลยเหมือนกันก็คือออกกำลังกายฟิตหุ่นหรือแบบมากเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ครับก็ฟิตหุ่นมาแล้วพอดีมีโอกาสดีๆแบบนี้ผมก็เลยเข้ามาประกวดตรงนี้ครับต้องขอขอบคุณเดวันเทด้วยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนรักนี่อยู่เป็นเนาะเดี๋ยวถามทางนู้นบ้างพี่แป๊บทางนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นรองอันดับ3ใช่ไหมฮะ2ท่านด้วยกันใช่ไหมฮะน้องอะตอมมาเป็นไงบ้างฮะครับก็ภูมิใจในตัวเองมากที่เรามาถึงขนาดนี้ได้ครับพอประกาศแล้วเราได้รางวัลเราก็ดีใจในตัวเองแล้วก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับถือว่าอายุยังน้อยนะฮะใช่ครับเท่าไหร่นะฮะตอน18ครับอีกไม่กี่วันก็จะ19แล้วครับอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันวันไหนฮะอีกไม่กี่วันเนี่ยวันที่10ครับอ๋อ10ตุลาครับแต่เราก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วใช่ทำเต็มที่แล้วครับท็อปเลยฮะก็เกินคาดเหมือนกันครับก็เป็นเวทีแรกของผมด้วยแล้วก็ไม่คิดว่าจะเข้า5คนเหมือนกันแต่ก็ที่มาเวทีนี้ก็ผมก็ดึงศักยภาพหลายๆอย่างที่สะสมมาเนาะตลอด7ปีที่อยู่ในวงการก็เอามาปล่อยที่เวทีนี้นี่มีแอบเหลือบมองนิดนึงด้วยครับมีแอบเหลือบมองนิดนึงด้วยจะพูดก็คือมาจัดเต็มอะไรอย่างนี้แต่ต้องบอกว่าทั้ง5คนก็คือเหมือนพี่โจมันตัดสินนี่คือกรรมการเขามันเชื่อเฉือนกันที่ตอบคำถามในรอบ5คนเลยหรือเปล่าหรือว่าไงเราว่าที่ตอบคำถามนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าวิธีการคือเราจะให้กรรมการตัดจาก5จาก10เหลือ5เราใน5เนี่ยน้องทุกคนต้องตอบคำถามในซองที่เขาได้ซึ่งก็เราจะดวงน้องบางคนในคำถามที่ยากก็วัดกันหน้างานแล้วกรรมการก็แรงกิ้งเลยใครเขาใครที่1ที่2ที่3มันก็เหมือนเป็นการไหวพริบด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะต้องบอกว่าก็
ตอบดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วจำคำตอบเต็งได้หรือเปล่าไม่เอาจริงๆตื่นเต้นนะเวลาแกตอบคำถามเพื่อนไม่ได้เลยว่าเพื่อนได้หรือว่าอะไรต้องไปดูย้อนหลังครับบางทีมันหูดับครับบนหูดับมันเป็นฟิลนั้นได้หูดับก็คือเป็นเสน่ห์ของการประกวดจริงๆนะฮะกับในรอบตอบคำถามมันต้องวัดแบบว่าเขาบอกว่าเขาไม่ยินคำถามเลยจริงเหรอคือพี่ต่อยังไงไม่ได้ยินคำถามเลยหรอคือมันได้ยินแต่ว่าเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดที่เราจับได้มากกว่าครับว่าเขาต้องการจะถามว่าอะไรก็เลยจับคีย์เวิร์ดตรงนั้นมาตอบอ๋อเพราะว่ามันจะดูแบบว่าเคว้งไปเลยใช่ไหมเพราะคำถามมันจะยาวมากครับเพราะคำถามมันยาวมากเนี่ยถ้าเราไปฟังทั้งหมดมันจะแบบเหมือนลวงเราครับก็เลยพยายามจะจับคีย์เวิร์ดภายในคำถามนั้นเอามาตอบไม่แต่คือได้ดูมานะคำถามคือได้ดูการประกวดแต่ละคนคือแบบฟังพิธีกรพูดคำถามแล้วทุกคนคือมีเครื่องหมายแบบเคยจะมาติดตากันทุกคนเลยนะครับอันนี้เราก็เหมือนท็อปบอกก็เหมือนช็อตไปเลยเรารอให้ตอบไปช็อตไปเลยไม่มาตอนหลังประกวดเสร็จเธอก็บอกมันช็อตไปเลยมันหลับอยู่กลางอากาศแล้วตอนนี้จำคำถามได้ไหมจำได้ครับมีแซวแต่ตอบคำถามของเราเป็นคำถามที่ง่ายครับแล้วเราก็ตอนนั้นก็อะไรคิดออกก็พูดออกมาเลยครับตอนนั้นใช่ก็ตื่นเต้นมากแต่น้องก็แบบชอบเอาเลือกความชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะมันเหมือนเป็นอันนี้คือเราก็มองคำตอบของน้องแล้วมองคำถามนี้เหมือนกันนะถ้าสมมุติในยุคนี้เราอาจจะเด็กในยุคนี้อาจจะแบบเลือกเอาก็ฉันชอบอะไรฉันก็จะทำสิ่งนั้นอะไรอย่างงี้ทุกวันนี้เราก็อาจจะฉันก็มีความคิดอย่างนั้นเกิดครั้งเดียวกูชอบก็ทำอะไรอย่างงี้คิดอย่างนั้นอะไรอย่างงี้แต่ถ้าสมมติแบบบริบทอะไรมันอาจจะต้องอีกแบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ความคิดของกรรมการด้วยใช่ไหมจ๊ะจริงๆไม่หรอกเรามีการคุยกับน้องแหละว่าถ้าเกิดไม่ว่าเจอคำถามอะไรนะให้ตอบจากความรู้สึกแล้วก็ตัวตนของตัวเองจริงไม่งั้นมันจะมีความแบบพอเราคิดเยอะแล้วน้องเลือกคำคิดมันจะเกิดอาการแบบอึ้งช็อตใหม่อะไรเงี้ยก็บอกว่าคิดอะไรได้แล้วมันเป็นความรู้สึกของเรานะตอนนั้นเราอยากพูดอะไรพูดไปเลยเราก็ไม่ได้เนาะได้ไหมคุณเต้ได้ไหมถ้าสมมติเป็นปวดจะต้องบอกเลยเป็นสิ่งที่แบบสติมันต้องแข็งแรงถ้าสติมันแข็งแรงต้องใช้วิธีแบบพี่โจจริงคำแนะนำดีแบบว่าเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นเราพูดไปเลยดีกว่าที่จะแบบว่าเฮ้ยอึ้งจริงเวลาเราไม่ตอบอะไรมาสักอย่างดีกว่าไม่ตอบเลยจริงฮะจริงเห็นด้วยสองท่านฝั่งนี้ฮะกับรางวัลเป็นมิสเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ใช่ครับผมเบสได้ไหมของดีวันเทนนี่เดี๋ยวเขาจะชวนกันเล่น TikTok ด้วยนะทำไมเขาเป็นเบสอินฟลูเอนเซอร์เขาเป็นดาวเต้น TikTok เหรอฮะไม่ใช่ตำแหน่งที่ได้เพราะอะไรยังไงถึงคิดว่าได้ตำแหน่งนี้มาฮะน่าจะเป็นที่เฟรมสามารถใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็โปรโมทผลิตภัณฑ์ได้ดีครับแล้วก็เชื่อว่าเทสของเฟรมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยครับผมแล้วพี่คุณปุ้ยฮะก็อาจจะเป็นอุ้ยที่อุ้ยตั้งใจทำออกมาให้ดีสุดครับรู้สึกว่าเราลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุณค่าแก่การที่แบบว่าเราจะสื่อให้คนทั่วไปได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีจริงๆครับของทางเดวันเท่ครับใช่เรียกเก็บเงินด้วยนะคือเป็นกิจกรรมของทางแบบแบรนด์ผู้สนับสนุนหลักใช่ไหมฮะอันนี้ก็ได้หลายรางวัลเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่เลยครับอะไรบ้างนะฮะได้เยอะมากเลยนะเยอะมากครับเยอะครับได้ของเดวันเท่เมนครับของแล้วก็ของพี่ชัดอีกอันนึงแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ครับเอาออฟโซเบอร์โอ้โหได้เยอะมากอ่ะคือได้รางวัลกันเยอะมากคือทุกคนเนี่ยคือประกวดเสร็จนี่คือหน้าครบกันทุกคนเลยมีเงินติดไม้ติดมือกันเยอะเลยตอนที่ประกาศรางวัลเนี่ยคือแบบหมูกระทะไม่รู้ตัวเลยว่าได้ประกาศชื่อแล้วประกาศชื่อแล้วตกใจเหมือนกันครับจะเลี้ยงหมูกระทะหรอได้นะพี่ชอบเห็นที่คิดประจำเลยครับเห็นที่คิดประจำแบบพูดอย่างนี้เขารู้หมดแปะอ้วนเพราะอะไรกินประจำพี่จอเป็นยังไงบ้างครับพอได้น้องๆมาคือแบบรู้สึกโอเคแบบภูมิใจในตัวน้องๆทั้งแบบ7คนไหมครับเป็นยังไงบ้างพี่จอจริงๆอ่ะถ้าภูมิใจต้องบอกภูมิใจทั้ง30คนแหละแต่ว่า7คนนี้วันนี้ก็เป็นตัวแทนของทีมนะแล้วก็ที่ดีใจก็คือว่าเสียงตอบรับจากคนดูแล้วพี่ๆในวงการเดี๋ยวนี้จะมีคนได้ถ่ายซีรีส์แล้วสิ้นเดือนนี้นะฮะได้อุบไว้ก่อนเป็นใครแล้วก็มีงานละครงานโฆษณาหลายๆตัวเริ่มติดต่อเข้ามาแล้วก็ได้เข้ามาทำงานในวงการใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ส่วนต่อเองนี่ต้องเตรียมตัวอะไรไงเป็นพิเศษบ้างไหมเอ่ยก็ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของภาษาครับผมแล้วก็เรื่องของรูปร่างให้ฟิตขึ้นครับผมสิ่งไหนที่ขาดก็เติมสิ่งไหนดีขึ้นแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกความมั่นใจที่ไปสู้กับที่การประกวดอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยครับที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างก็
็ตอนนี้เต็มร้อยครับความมั่นใจนี่ยังไงก็เต็มที่ทำได้แน่นอนครับผมเอาจริงนะต่อเนี่ยตาเขามีความคมเนี่ยเหมือนคนใต้นะหนุ่มใต้แต่ว่าพอบอกว่าเป็นคนเหนือเชียงใหม่เอ๊ะยังไงวะแต่วันออดิชั่นผมก็เดี๋ยวใช่ไหมเอ๊ะดูแบบความคมเหมือนคนใต้เหมือนกันนะใช่หลายคนแล้วไทยอย่างนี้คือแบบฟิลิปปินส์ชอบด้วยนะหลายหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะคนเหนือจริงหรือเปล่าดูเหมือนแบบมาจากทางใต้แล้วก็ดูเหมือนเป็นลูกครึ่งด้วยอะไรอยากพิสูจน์คนเหนือจริงไหมแปะบอกแล้วมันไม่ได้มันยากชวนน้องคุยภาษาเหนือเลยมันยากได้ที่เขาพยายามจะให้พี่อ่ะพูดภาษาเหนือแล้วพี่อ่ะสวิตตัวเองไม่ทันไงที่แบบโทษนะอยู่ๆก็โทษนะคนลำปางแต่กำเนิดแต่พูดที่สวิตไม่แต่เธอก็เนี่ยก็มาพูดอย่างนี้อยู่แล้วแบบอยู่สวิตไปแบบต่อทักทายพี่สมองปรับเปลี่ยนไม่ทันแล้วพี่ประกวดก็คือไม่ได้เหมือนกันกล้ามีเสียงมาจากพี่แป้เป็นคนที่ไหนครับผมเป็นคนลำปางอ๋อเป็นคนลำปางผมคนลำปูนนะครับลำปูนยินดีที่ได้จักครับผมลำปางหนาลำปูนใกล้ๆกันครับผมไม่เหมือนเขาจะมีฉายาอะไรวะอะไรไม่เป็นไรอ่ะลำปางหนาวลำปางหนาวไหมครับกำลังจะถามทำไมคนต้องบอกลำปางหนาวมากมันหนาวจริงมันร้อนมากมันร้อนมากมันเป็นพื้นที่แอ่งกระทะแล้วเขาก็เลยประชดมันเป็นพื้นที่แอ่งกระทะเลยนะลำปางแล้วคือแบบพระอาทิตย์ตกมาแล้วมันก็จะประชดมันมาเหมือนประชดลำปางหนาวมากแต่จริงแต่ถ้าหนาวมันก็หนาวแหละแต่ถ้าร้อนก็คือร้อนมากสุดร้อนไม่เจอใช้คำว่าร้อนสุดอย่างนี้ร้อนสุดนะฮะแล้วมีด้านไหนที่เราอยากจะแบบว่าพัฒนาศักยภาพเองเป็นพิเศษไหมเอ่ยเพื่อที่จะไปสู้กับต่างชาติก็น่าจะเป็นเรื่องของภาษาให้มันแน่นขึ้นอีกครับแน่นขึ้นอีกใช่ไหมครับคือได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าอยากให้แบบว่าได้ครับผมให้มันแบบว่าสมูทไปเลยใช่ไหมครับกดดันไหมไม่ฮะก็อย่างที่บอกเราทำเต็มที่ครับไม่ยังไงก็ยอมรับความกดดันทุกอย่างจากแฟนๆละกันเราเคยมีประสบการณ์แล้วใช่ไหมครับที่ฟิลิปปินส์เมื่อปี2019ครับ2019แล้วก็คือประสบการณ์จากตอนนั้นความแบบผิดพลาดหรือความที่แบบยังไม่ได้ใช่ครับสักเซตมาในตอนนั้นคิดว่ามีอีกเยอะเขามงนะตอนนั้นเขามงกลับมานะอ๋อตอนนั้นมงเหรอแปะตอบบอกพี่เขาหน่อยตอบพี่เขาหน่อยครึ่งนึงว่าไปฟิลิปปินส์ประกวดมาก่อนแต่ลืมผลพี่แปะไม่ได้ตอนนั้นติดตามตอนนั้นชนะครับเปลี่ยนจริตแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตอนนั้นชนะครับมิสเตอร์ยูนิเวิร์สทัวริซึม2019ประเทศฟิลิปปินส์คราวนี้คิดเลยว่าเราต้องแบบพอจะรู้ทางรู้อะไรบ้างแล้วเนาะจับทางพอจะจับทางได้แล้วครับว่าแนวทางการประกวดของที่ประเทศเขาจะเป็นแบบไหนใช่ไหมเพราะฟิลิปปินส์ขึ้นชื่อเรื่องแบบว่าการประกวดทั้งเวทีผู้หญิงเวทีผู้ชายเลยนะคนที่ชื่นชอบกันก็พอจะรู้แนวทางก็ศึกษาไว้ครับว่าเราจะทำแบบไหนที่จะชนะใจเขาได้กระหุ่นต้องทำอีกเหรอฮะเพราะว่าวันบนเวทีก็ดีแล้วนะอีกนิดนึงครับผมจริงเหรอต้องเติมตรงไหนสนใจแต่เรื่องนี้แหละเราชั้นก็ได้อ่ะต้องเติมตรงไหนเติมอีกทีนะอย่าเติมอีกทีไม่ยังพุ่งห้ามกินเยอะต้องเติมตรงไหนนะเติมให้ล่ำขึ้นอีกนิดนึงครับผมล่ำขึ้นอีกนี่ยังไม่เรียกว่าล่ำเหรอน้องยังครับอีกนิดได้อีกนิดถึงแปลที่ใช่ต้องทำให้การให้การช่วยโอ้การนี่เกิดคำว่าล่ำละกันครับยังไงฮะเราการนี่ก็ปูนตีไม่ใช่แผลนี่ก็ปกการเดี๋ยวก่อนการแบบเอาจริงพี่เห็นกันพี่นึกว่าแบบเล่นพอกายคือฟิตปกติครับจริงเหรอใช่ครับแต่ว่าตอนแรกก็เกือบจะไปพอกายแล้วแบบเล่นไปเล่นมาแล้วเทรนเนอร์เขาชวนบิวไปแข่งสักแมตช์นึงไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโอ้โหถ้าไปพอกายนี่ใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะนี่ครับได้มาประกวดเวทีนี้ก่อนดีแล้วที่เวทีนี้ไม่เอกหมายใช่ครับถ้าน้องไปขนาดนั้นที่โอ้โหก็คือแบบไม่มีเป้าหมายไงตอนแรกก็คือเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็หาเป้าหมายตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาหุ่นไปมาก็มาประกวดที่นี่ก็เอาประมาณนี้ครับคีปประมาณนี้พอครับที่จะพัฒนาต่อก็คือพัฒนาศักยภาพตัวเราเองแล้วก็ mindset ต้องดีด้วยครับหุ่นดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องพัฒนา mindset ก็ไปเรียนรู้กับพี่มอสอะไรอย่างนี้ครับไปเรียนพัฒนาด้านศักยภาพรู้คุณค่าของตัวเราเองว่าตัวเราเองมีคุณค่ามากแค่ไหนอะไรอย่างนี้ครับเราจะได้มีความมั่นใจในตัวเราเองมากขึ้นเวลาที่ทำอะไรเราจะได้สื่อสารออกไปอย่างธรรมชาติแล้วเป็นตัวเราเองมันจะทำให้อยู่กับเราตลอดไปครับใช่เพราะเดี๋ยวของการเองก็ต้องไปประกวดอีกเวทีหนึ่งด้วยใช่ไหมครับเวทีอะไรเอ่ยเวทีมิสเตอร์เฟรนด์ชิพอินเตอร์เนชั่นแนลครับต้องไปประกวดต่อที่ขอนแก่นใช่ไหมครับใช่ครับพร้อมไหมพร้อมครับฝากคนขอนแก่นด้วยนะครับเชียร์ด้วยนะครับอันนี้เรียกคนก่อนเลยนะประกวดวันไหน
เดี๋ยวไม่มีโอกาสได้ชวนไงชวนก่อนเลยประกวดธันวาประกวดช่วงธันวาใช่ไหมแล้วมีใครต้องไปประกวดนี่คนนึงซีเกมซีเกมเวทีไหนยังเวทีอะไรมิสเตอร์อัลติจูดเวอร์ครับอาทิจูดเวอร์เดี๋ยวจะประกวดปีหน้าปีหน้าใช่ไหมครับว่ามีเวลาเตรียมตัวเยอะเลยนะใช่มีเวลาเตรียมตัวเยอะดิฝุ่นเขาดีอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเปล่าแต่ไม่ดีแล้วครับแต่เขาดีแล้วแต่มีศักยภาพทำได้มากกว่านี้ได้อีกหน่อยหน่อยฟิตอยู่แล้วฟิตอยู่แล้วเพราะว่าเป็นนักมวยอยู่แล้วป่ะครับใช่ครับนักมวยจริงจังเลยหรอก็เป็นอาชีพแหละครับแต่ก่อนนะแต่ก่อนปล่อยน็อกไม่ได้อยากลองแบบโชว์ไหมโชว์โชว์สเต็ปอะไรเงี้ยไม่คือนักมวยจริงจังอาชีพเลยเหรอใช่ครับใช้ชื่อว่าอะไรในวงการมวยยอดขุนศึกเมืองสีมาครับเฮ้ยผมเคยได้ยินใช่ป่ะเคยแข่งรายการใหญ่ป่ะลองไปเซิร์ชใน YouTube ดูก็ได้ครับแปะลองไหมไม่ลองสิจะลองหาเรื่องทำไมอ่ะเอ้าเป็นกระสอบทรายนี่มันประมาณนี้ไหมจะชกอยู่ไหมหลังจากนี้จะชกอยู่ไหมตอนนี้ไม่เก็บหน้าแล้วใช่ก็คิดว่าแบบเราไม่กลัวหรอกหน้าตาเราอะไรอย่างงี้ต้องแบบมารับหมัดรับนัวมาอะไรอย่างงี้เป็นคนเล่นกีฬาแนวนี้อยู่แล้วครับใช่ลุยๆๆอยากลองไหมล่ะอยากรู้ว่าเอ้ยน้องเขาแบบกัดดีอะไรยังไงบ้างแปะลองไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อข้าไปช่วงนี้บอบบางมากเตะทีก็เจ็บเลยไม่แต่ก็คืออันนี้ก็ถือสนใจไหมเดวงเต้เมนอย่างเงี้ยที่ได้มาแล้วเขาจะต่อยอดยังไงได้มีคุยไหมในวงการได้ทำงานหรืออะไรอย่างนี้ไม่แม่กระซิบคนนี้แหละจะได้ถ่ายคนแรกอ้าวก็ตอนแรกบอกจะไม่บอกคนนี้จะบอกเลยว่าก็คือคนนี้ก็จะมีผลงานในวงการบันเทิงคนแรกเลยใช่ไหมครับแต่จะตัวรู้หรือยังรู้ยังไม่รู้เซอร์ไพรส์รู้ยังยังไม่รู้ครับยังไม่รู้อันนี้รู้แล้วจะเป็นซีรีส์หรอนี่ดีใจซีรีส์อ๋อจะได้เล่นซีรีส์กับพี่กุลจะได้เล่นซีรีส์กับเจ้ากุลกับเกียร์ขอบคุณครับกุนเกียร์ซีเกมก็เหมาะนะซีรีส์เรื่องอะไรนะคุณเตยแบบที่เกาหลีด้วยโอ้ได้ไปกันด้วยใช่ไหมนี่เลยได้เจอกันอย่าไปทำแบบที่เกาหลีด้วยเป็นตาไปเที่ยวด้วยนะก็อันนี้ดูว่าเป็นความสำเร็จเอาจริงๆนะเวทีนี้เป็นอีกเวทีนึงที่เรียกว่าสร้างมิติใหม่ให้กับวงการการประกวดผู้ชายไทยนะครับเพราะว่าโอ้โหมันมีการยกระดับที่แบบชัดเจนมากอ่ะเอาจริงพี่โจหลายคนเอาจริงๆนะแปะเลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวก็อย่างเพราะว่ายืนอยู่ด้วยกันแปะมันเสียดายมากตอนรอบชุดว่ายน้ำไม่หลายคนอาจจะมีคำถามไงอันนี้ต้องให้พี่โจตอบไม่ใช่ไม่ถึงเรื่องแบบกางเกงที่ใช้ใส่10คนสุดท้ายโอ้หลายคนคาดหวังอย่างนี้พี่โจแต่อยากให้พี่โจอธิบายเหตุผลหน่อยเพื่อนมาถึงเขาแบบผิดหวังพี่คิดว่าจะต้องอธิบายหน่อยสั้นกว่านี้หน่อยไม่หรอกไม่หรอกเราคิดว่าการใส่ชุดว่ายน้ำมันเป็นเรื่องปกติแหละแล้วผู้ชายมาประกวดเวทีกับชุดว่ายน้ำเป็นของคู่กันเนี่ยเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าในการใส่ในแต่ละกิจกรรมแต่ละรอบอยากให้มันมีความหลากหลายแล้วก็น้องๆก็ใส่สังเกตในเพจเราก็ใส่ชุดว่ายน้ำที่เป็นทรงบิกินี่ที่ทุกคนอยากเห็นนะครับเข้าใจประเด็นนั้นให้ดูเยอะมากแต่พอเป็นโชว์จริงๆอ่ะเราอยากให้โฟกัสที่บุคลิกโดยรวมแล้วก็เรื่องหุ่นเป็นหลักไม่อยากเอาอย่างอื่นมาดึงสายตาไปอะไรเงี้ยก็โฟกัสที่ตรงนั้นดีกว่าเข้าใจยังคุณแป๊ก็ได้เป็นเหมือนได้อยู่ได้แป๊ไปดูรูปย้อนหลังไม่อย่างเงี้ยถามน้องแต่ละคนดีกว่าเพราะว่าแบบส่วนใหญ่ก็ประกวดกันครั้งแรกใช่ไหมต้องมาใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปโพสแล้วเดินกันอย่างเงี้ยเขินไหมรู้สึกเขินมากครับเพราะเป็นการใส่ครั้งแรกแต่รู้สึกว่าไหนๆแบบเรามาประกวดแล้วแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรก็ลองทำดีกว่าครับโอ้ใช่ไหมฮะตื่นเต้นไหมตอนแรกต้องมาถ่ายรูปหรือเดินอะไรเงี้ยอ๋อตอนเดินเหรอครับไม่ตื่นเต้นครับรู้สึกว่าเราเอาความมั่นใจของตัวเองนี่แหละไปสู้และกันแล้วครับครับก็ของผมก็เป็นการถ่ายครั้งแรกเหมือนกันที่ใส่แต่ว่าจริงๆแล้วก็เขินนิดๆแต่ก็อยากที่จะโชว์บอดี้ครับเราแบบรู้สึกภูมิใจกว่าที่เราจะเล่นมาได้อะมันยากขนาดไหนแล้วก็อยากที่จะโชว์ความภาคภูมิใจของเราเองครับโอ้ใช่เพราะว่าจะได้โชว์ในวงกว้างมากขึ้นพี่ตามไอจีอยู่ครับแย่น้องแย่น้องอะไรท่านนู้นอะตอมอะตอมเป็นไงบ้างอะตอมตื่นเต้นเด็กสุดเลยก็มีความเขินนิดนึงครับแล้วก็ตื่นเต้นมากแต่เราก็ยังมีความมั่นใจที่เต็มร้อยเพราะว่ามั่นใจไปก่อนเดี๋ยวผลที่ออกมามันจะดีเองผมเชื่อในแบบนั้นครับครับแล้วก็อยากโชว์หุ่นตัวเองด้วยเหมือนกันที่เล่นมาจริงเขาอุตส่าห์เล่นมาเอาจริงนะคนที่เขามีดีอ่ะเขาก็อยากโชว์ใช่ใช่มันเป็นความภูมิใจท็อปละท็อปได้ตำแหน่งพิเศษของทางแดนชูเวนด้วยจะได้ไปถ่ายแบบออสเตรเลียเออได้ถ่ายแบบออสเตรเลียเลย
ดีใจนะตอนแรกไม่คิดว่าเป็นเราด้วยแต่ก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันครับตอนแรกผมก็ไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรครับไม่เคยใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ไม่เคยถอดเสื้อลงโซเชียลเลย ก็เป็นครั้งแรกก็อ่ะไหนๆเราก็เล่นหุ่นมาแล้วก็โชว์ที่เวทีนี้ไปเลยแล้วกันก็ได้รางวัลเลยสำหรับพี่ฉายาเนี่ยฉายาอะไรฉายาอะไรฮะในกองพูดได้มั้ยฉายาอะไรฉายาอะไรแอนมัมอ๋อแอนมัมหมายถึงว่าแอนมัมหมายถึงว่าทีมแอนมัมเพราะว่ามี2ทีมทุกคนมีแต่ปูนกันอ๋อมีแต่ปูนกันเรียกว่าแอนมัมทีมแอนมัมทีมก็เล่นกันดีนะเฟมแต่ก็พิการอ๋อทีม2ใช่ครับทีม2เออนี่ก็เชื่อว่าเป็นสีสันการประกวดเพราะรางวัลเยอะคือแบบก็มีต่อยอดกันต่อยอดกันเยอะด้วยก็ยินดีกับทุกท่านนะฮะกับรางวัลในครั้งนี้นะฮะได้เนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณทั้งหมดทั้ง8ท่านด้วยนะครับมาพูดคุยกับเรานะครับขอให้โชคดีฮะให้ลองใช้กันอ๋อซิเกมมีของขวัญมาให้เชิญเลยครับ